สวัสดีครสวัสัดีบครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Alpha Investor นักลงทุนหาหุ้น Alpha นะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปค้นหาหุ้นที่เป็นผู้นำหุ้นที่เป็นจ่าฝูงของตลาดนะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์แบบนี้ครับก็จะมาดูกันทั้งหุ้นในประเทศหุ้นต่างประเทศแล้วก็แน่นอนว่าผ่านมุมมองของนักลงทุนนะครับทั้งมุมมองของนักทุนสถาบันแล้วก็มุมมองของนักทุนที่เป็นนักทุนรายย่อยนะครับวันนี้อยู่กับผมปั๊บจิรติขันติพโลนะครับมุมมองจาก Wall Street นะครับพี่เจษเจษดาสุขทิศนะครับแล้วก็จาก Main Street นะครับพี่มาร์ชอลงกฎนะครับบัฟเฟตต์โค้ชนะครับสวัสดีพี่เจษพี่มาร์ชครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับก็รายการเราเนี่ยจัดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมก็บอกว่าชอบวิธีในการวิเคราะห์หุ้นกันมากเลยฮะทั้งบอกว่ามุมมองจากนักทุนสถาบันของพี่เจษนะครับแล้วพี่มาร์ชวิธีไปหาหุ้นเลือกหุ้นมาเนี่ยก็เป็นหุ้นที่โดนใจหลายๆคนมากเลยฮะสัปดาห์นี้ครับเดี๋ยวเรามาหาหุ้นกันต่อเป็นหุ้นต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้พี่มาร์ชเลือกหุ้นอะไรมาคุยกับคุณผู้ชมครับครับก็จริงๆวันนี้เนี่ยผมเป็นเลือกเป็นหุ้นที่เรียกว่าเป็นหุ้นต่างประเทศตัวแรกเกือบจะตัวแรกเลยที่ผมเข้าไปศึกษาก็คืออาลีบาบานะครับเพราะว่าจริงตอนนี้เนี่ยอาลีบาบาผมว่ามีความน่าสนใจหลายอย่างด้วยความที่มันก็เจอเขาเรียกว่าอะไรเคาะซ้ำกำซัดมาไม่รู้จะเท่าไหร่นะฮะแล้วก็แจ็คมาเองเนี่ยก็สเต็ปดาวน์นะครับจากการแบบเป็น CEO จากหน้าที่การงานของเขาผมก็เลยเฮ้ยอย่างนี้ตัวนี้เนี่ยมันก็น่าจะสนมันก็ดูน่าสนใจดีนะเพราะว่าที่ผ่านมาอาลีบาบาผมว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องคอมเมอร์สของประเทศจีนนะครับมันก็อาลีบาบาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าไอ้ competitive advantage ตรงเนี้ยมันก็คงยังแบบยั่งยืนไปอีกในอนาคตอีกไม่รู้จะกี่ปีนะครับก็ผมว่าคนที่จะมาโค่นอาลีบาบาได้เนี่ยมันยากมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่เชื่อว่าสิ่งที่อาลีบาบากำลังโดนอยู่เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันเพอร์มาเนนต์น่ะแบบโดนค่าปรับโดนนู่นโดนนี่โดนนั่นอย่างเงี้ยแอนด์IPO เข้าไม่ได้อย่างเงี้ยผมว่าพวกนี้มันเหมือนแบบมันมีความเป็นปัจจัยชั่วคราวประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เลยผมก็เลยเฮ้ยมันก็อาจจะเป็นเวลาที่ดีนะที่เราจะมานั่งแบบดูอาลีบาบาอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็อีกปัจจัยนึงเนี่ยที่ผมว่าอาลีบาบาน่าสนใจเนี่ยก็คือว่ามันมีข่าวครับเมื่อประมาณสัก2-3 เดือนก่อนนะฮะที่ว่าชาลีมังเจอร์เนี่ยบริษัทของชาลีมังเจอร์ครับ Daily Journal เนี่ยเขาเข้าไปซื้อหุ้นอาลีบาบาซึ่งชาลีมังเจอร์เนี่ยนะครับเป็นคนที่วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าเวลาที่จะไปซื้อหุ้นอะไรนะให้ไปคุยกับชาลีมังเจอร์แล้วชาลีมังเจอร์เนี่ยเขาจะตอบออกมาว่าโอ้โหมันห่วยมากอย่าไปซื้ออย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับครับคือเขาจะตอบกลับมาอย่างเงี้ยตลอดเวลานะครับคือชาลีมังเจอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่บัฟเฟตต์เรียกว่าแบบเป็นมิสเตอร์โนนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเวลาเขาไปถามเนี่ยเขาจะ no 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 คือไม่เอาคือเป็นคนที่แบบ yes ยากมากเลยอ่ะคือถ้าถามชาลีมังเจอร์นะแล้วชาลีมังเจอร์แค่ตอบว่ามันไม่ค่อยดีนะอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอ้โหไอ้หุ้นตัวนี้ดีมากแล้วนะครับเพราะว่าโอกาสที่ชาลีมังเจอร์จะตอบโอ้โหสุดยอดชอบมากเนี่ยมันยากจริงๆแต่ว่าเขากลับปล่อยให้บริษัท Daily Journal นะครับที่เขาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่เนี่ยก็คือเข้ามาซื้อหุ้นอาลีบาบาโอ้เฮ้ยมันต้องมีอะไรอ่ะมันต้องมีอะไรนะครับก็เลยลองมาเข้าติดตามกันดูนะครับเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ครับมาคุยกันครับเสริมนิดนึงครับปั๊บมุมที่น่าสนใจอันนึงก็คือบนจอผมเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับราคาของคุณอาลีบาบาเนี่ยณวันที่เราอัดรายการคุยกันอยู่เนี่ยนะครับมันลงมาเยอะทีเดียวนะครับลงมาถึงประมาณ 30% น่ะท่ามกลางวิกฤตการเมืองแล้วกันนะเรียกว่าเป็นวิกฤตการเมืองของบริษัทอาลีบาบาเองนะครับกราฟที่เห็นนี่ก็เป็นกราฟวีคเนาะแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยมันก็ลงมาอยู่แถวเส้น200สัปดาห์ดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าโอ้โหดิอัลฟาอินเวสเตอร์วันนี้เนี่ยการมันมีโอกาสเกิดขึ้นในหุ้นตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าอาลีบาบาจะอยู่ในวิกฤตจริงๆจะหลุด200วันลงไปแล้วก็กลายเป็นหุ้นขาลงวันนี้เนี่ยพี่มาร์ชเตรียมมาการวิเคราะห์มาแบบอย่างรอบด้านเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับกลับมาดูตรงนี้นะครับวันนี้เราตั้งหัวข้อคุยกันฮะเดี๋ยวขึ้นชื่อหัวข้อให้หน่อยนะครับก็เราตั้งชวนคุณผู้ชมคุยบอกว่าอาลีบาบาเนี่ยวันนี้เป็นโอกาสหรือว่าวิกฤตนะครับโอกาสคือเราเห็นเทรนด์ของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซของโลกเนี่ยเติบโตขึ้นมาในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่วิกฤตของอาลีบาบาเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วหลังจากที่คุณแจ็คมาเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทำงานกำหนดนโยบายของจีเนี่ยนะครับพอออกมาวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้เนี่ยกระทบไปยังหุ้นแอนกรุ๊ปนะฮะที่เป็น IPO ที่จะเข้ามาจดทะเบียนแล้วตั้งแต่นั้นมาหุ้นอาลีบาบาก็ปรับตัวลงมาอย่างที่พี่จะแสดงภาพให้เห็นเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าอาลีบาบาจ่ายค่าปรับไปแล้วคนก็มองว่าตอนนี้จะเป็นฟ้าหลังฝนแล้วน่าจะสดใสนะครับพี่มาร์ชบอกไปแล้วว่าเป็นจุดที่น่าสนใจขนาดชาลีมังเกอร์เนี่ยเข้าไปดูเลยนะครับชวนพี่แจ็คคุยต่อครับต
ตอนนี้เนี่ยเทรนด์ของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซของโลกตอนนี้เป็นยังไงแล้วเวลาที่เราจะหาหุ้นดูหุ้นในกลุ่มนี้เราต้องวิเคราะห์หรือว่ามีวิธีการมองหุ้นประเภทนี้ยังไงบ้างครับครับก็ตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าบอกเลยมันเป็นช่วงที่เป็นไทมิ่งที่บริษัทอีคอมเมิร์ซทั่วโลกเนี่ยกำลังกอบโกยกันอย่างมากเลยเนาะคำสำคัญของธุรกิจเนี้ยคงหนีไม่พ้นคำว่าเน็ตเวิร์กเอฟเฟคก็คือพอทำกันไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วมันเกิดเน็ตเวิร์กเอฟเฟคขึ้นเกิดการแพร่กระจายของพฤติกรรมมากขึ้นนะครับก็ทำให้ธุรกิจตรงเนี้ยกำลังเติบโตมากๆโดยเฉพาะท่ามกลางวิกฤตโควิดแบบนี้เนาะมันเลยทำให้ปกติเนี่ยรายได้ของบริษัทนี้มันก็โตดีอยู่แล้วนะแต่ในช่วงโควิดนี่กลายเป็นโตหนักไปเลยแบบทั้งที่บริษัทเนี่ยใหญ่มากๆเป็นบริษัทที่มี market cap หรือมูลค่ากิจการอันดับต้นๆของโลกแล้วเนี่ยตัวยอดขายหรือสับในวงการ e-commerce หรือในวงการหลายๆอันที่เป็นธุรกิจในเชิงเทคแบบนี้เขาจะใช้คำว่า GMV ครับคุณปั๊บ GMV หรือ Gross Merchandise Value Gross Merchandise Value เนี่ยบางทีมันจะแตกต่างจากยอดขายโดยตรงเนาะอย่างบางธุรกิจเนี่ยเขามีลักษณะของการเป็นตัวกลางพออย่าง Alibaba ในลักษณะของเขาเป็นตัวกลางเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รับรู้รายได้เต็มๆจากการขายสินค้าแต่เขาจะได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ขายสินค้าแทนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอย่าง Amazon ถ้า Amazon ขายเองเนี่ยเวลาเขารับรู้รายได้เนี่ยเขารับรู้รายได้เต็มๆเลยนะสมมติว่าซื้อสินค้าเป็นแชมพูสักขวดนึงอะ Amazon เนี่ยรับรู้รายได้เต็มๆแต่ Alibaba บางส่วนเนี่ยจะรับรู้รายได้เฉพาะเป็นค่าฟรีที่ผู้ผลิตแชมพูจ่ายให้แต่ว่าถ้าดู GMV หรือ Gross Merchandise Value อ่ะมันจะดูตรงมูลค่าของสินค้าเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นตัวเมทริกหรือตัวชี้วัดตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักเลยที่นักลงทุนใช้กันนะครับแล้วก็สำหรับธุรกิจของ e-commerce อย่าง Alibaba ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีภาพคล้ายๆกับAmazon ด้วยในเรื่องของการรุกเข้าไปสู่ธุรกิจ Cloud Computing ซึ่งเป็นธุรกิจที่มาร์จิ้นสูงด้วยอีกธุรกิจนึงนะครับครับพี่เจตก็ชี้เป้าแล้วนะครับว่าในกลุ่มนี้เนี่ยเวลาดูต้องดูอะไรบ้างนะครับแล้วก็บอกว่าอุตสาหกรรมธุรกิจของอาลีบาบาเนี่ยไม่ได้มีแค่อีคอมเมิร์ซอย่างเดียวนะครับเลยชวนพี่มาร์ชคุยต่อฮะว่าถ้าเราจะวิเคราะห์ business model ของอาลีบาบานะครับเราเห็นอะไรบ้างฮะแล้วโอกาสเติบโตของอาลีบาบานี่อีกไกลแค่ไหนครับครับก็จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาดูอาลีบาบานะฮะผมก็ต้องบอกว่าเราดูเรื่องธุรกิจของเขาก่อนนะครับก็คนทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยพอพูดถึงอาลีบาบาก็จะนึกถึงธุรกิจอีคอมเมิร์ซของเขานะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าอาลีบาบาเนี่ยมันจะบอกว่าดูเป็นธุรกิจก็ไม่ใช่อ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับเขาเป็นเน็ตเวิร์คของหลายๆธุรกิจนะครับแบบในภาพนี้นะครับแล้วก็ทุกธุรกิจเนี่ยคือเชื่อมโยงกันแบบเหมือนกับเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่แบบมันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับถ้าเรามาดูในธุรกิจของอาลีบาบาเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหธุรกิจอาลีบาบาเนี่ยคือเยอะมากจะมีตั้งแต่ธุรกิจที่เป็นแบบรีเทลมาร์เก็ตเพลสนะครับมีไปถึงธุรกิจห้างสรรพสินค้าแล้วก็ไฮเปอร์มาร์เก็ตที่เพิ่งจะเทคโอเวอร์เข้าไปชื่อซุนาร์ตนะครับแล้วก็มีแต่พวกธุรกิจอย่างเป็นธุรกิจมีเดียนะฮะธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมีแต่ธุรกิจแผนที่ธุรกิจส่งอาหารธุรกิจโลจิสติกคล้ายๆกับFast Expressอย่างเงี้ยอันนี้มีใช่เนี่ยนะครับแล้วก็มีแต่ธุรกิจขายส่งธุรกิจคลาวด์นะครับคือธุรกิจของอาลีบาบาเนี่ยคือเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็แต่ละอันเนี่ยก็คือมีความแข็งแกร่งใน positioning ของตนเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมว่าถ้าจะดูธุรกิจอาลีบาบาเนี่ยผมว่าคีย์ที่น่าสนใจสำหรับรอบนี้น่าจะเป็นธุรกิจ commerce แล้วก็ธุรกิจ cloud นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆพูดไปทีละสเต็ปนะครับก็อย่างแรกเลยอยากให้รู้ภาพรวมก่อนภาพรวมของธุรกิจอาลีบาบาตอนนี้ประมาณสัก 6-70% เนี่ยนะครับหรือว่า8เป็นธุรกิจ commerceนะครับก็คือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะเกี่ยวข้องกับคอมเมอร์ซตลอดจะเป็นแบบมาร์เก็ตเพลสจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือเป็นแพลตฟอร์มขายสินค้าตามอย่างถ้าดูตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่า Lazada เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในธุรกิจของอาลีบาบานะครับก็คือเป็นสิ่งที่คนไทยใช้กันซึ่งพอดูแล้วเนี่ยมัน Lazada นี่อยู่ในส่วนเล็กๆนิดเดียวเองนะคุณมาร์ชใช่สำหรับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหใช้กันทั้งประเทศเลยนะ Lazada ก็แข่งกับ Shopee เบียดกันอยู่แต่ถ้าดูในภาพรวมของอาลีบาบาเนี่ย Lazada ที่คุ้นเคยกับคนไทยเนี่ยมันจะเป็นสัดส่วนเล็กๆเท่านั้นครับเพราะว่าเมืองจีนเนี่ยก็ถือว่าใหญ่มากนะฮะแล้วเมื่อกี้พี่เจตเมนชั่นเรื่อง Gross Merchandise Value เงี้ยคือต้องบอกว่า Gross Merchandise Value ของอาลีบาบาเนี่ยคือใหญ่กว่า Amazon แล้วก็ eBay รวมกันอีกนะครับ
อ่ะไปดูโกรธกันต่อเลยครับพี่มาร์ทแล้วต่อไปนี่อาลีบาบาจะเติบโตไปแค่ไหนครับเพราะว่าเพิ่งประกาศงบช่วงไตรมาสอย่างกันไปในสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่าคนก็คาดหวังว่าอาลีบาบาเนี่ยจะมีการเติบโตขึ้นต่อไปในอนาคตตอนนี้ตลาดมองยังไงครับผมว่าในมุมของการเติบโตนะฮะก็เรามาดูที่ท็อปไลน์กันก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยข้อมูลของไตรมาส1จริงๆอาลีบาบาเนี่ยไตรมาสเขาจะเพี้ยนๆหน่อยนะฮะไตรมาส4ของเขาเนี่ยมันคือไตรมาส1ของเราครับเพราะ3 month ของเขาเนี่ยมันจะไปจบที่เดือนมีนานะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูงบอาลีบาบาเนี่ยอาจจะต้องคีปอินมายด์ตรงนี้ถ้าเขาบอกไตรมาส4มันคือไตรมาส1นะครับสาเหตุที่ผมว่าเขาเอาไตรมาส1ไปไตรมาส4เป็นไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเพราะว่ามันมีตุ๊ดจีนอยู่ในไตรมาส1นะครับมันก็เลยทำให้ไอ้ตัวเนี่ยมันกลายเป็น YN ของเขาไปเพราะปกติเนี่ย YN เราจบที่ธันวาใช่มั้ยแต่ของจีนเนี่ยเขาไปจบที่กุมภาก็คือตุ๊ดจีนแสดงว่าไอ้งานคนโสดของเขาคือไตรมาส4เนี่ยมันก็จะคือลงไปอยู่ในงบตอนไตรมาส3ใช่มั้ยใช่ครับใช่แสดงว่าเขาจะมีแบบว่าทีเด็ดเนาะในการปั๊มยอดขายแพลตฟอร์มเขาก็คือช่วงวันคนโสด10วันคนโสดนี่12 12ป่ะคุณนัทหรือ11 11 11ครับ11 11ครับแล้วก็ตุ๊ดจีนอีกรอบนึงใช่ไหมครับครับก็คือเขาก็จะไปหาอยู่แถวช่วงเนี้ยไตรมาส3ไตรมาส4แล้วก็จะลงไปอ่ะโลเป็น1 2ก็ค่อยๆไต่ขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดเรามาดูรายได้กันก่อนนะฮะพอมาดูรายได้เนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหถ้าไปดูสถิตินะครับอาลีบาบาเนี่ย PE เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก20กว่าเท่านะไปเสิร์ช Google ได้นะครับ Market Cap ประมาณ590กว่าล้านบิลเลียน590บิลเลียนนะครับครับซึ่งหุ้นราคา PE 20เนี่ยมันเติบโตขนาดนี้เหรอครับดูการเติบโตแต่ละเซกเมนต์มันนะฮะ China Commerce Retail นะครับโต 74% นะครับ Customer Management เนี่ยโต 40% นะฮะไอตัว Arthurs เนี่ยนะครับที่มันโตมา 134 เนี่ยเพราะมันมีการ take over ไอไฮเปอร์มาร์เก็ตชื่อซุนอาร์ตเข้ามานะครับมันเลยทำให้มันเติบโตเยอะผิดปกติก็จะโตมากหน่อย 130 แต่โตน้อยของตรงนี้เนี่ยก็คือแถวๆ 40% นะครับเนี่ยดูแต่ละอันนะฮะInternational Commerce นะครับโต 77%International Commerce Wholesale โต 59 นะครับใช่เหนียวโต 101 นะฮะการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกของเขานะครับเราเข้า Consumer Service โต 50 แล้วก็ธุรกิจเล็กๆอื่นๆเนี่ยโตวัน 62 นะครับแล้วถ้าลงมาข้างล่างเนี่ยเห็นว่าเป็น total ของตัว Core Commerce เนี่ยโต 72% นะครับ Cloud Computing โตไป 37 Digital Media โต 12 นะครับ Innovation Initiative โต 18 นะฮะกลับกลายเป็นว่าไอ้ธุรกิจที่ดูเหมือนกับมันใหญ่ที่สุดก็คือ core commerce โดยปกติธรรมชาติเนี่ยถ้าเราคิดนะครับว่าเอ้ยธุรกิจใหญ่ๆ core commerce อะไรที่มันแบบมันโตมาเยอะแล้วถูกไหมฮะมันมักจะไม่ค่อยโตละนะครับแต่พอมาดูวันนี้เนี่ยอ้าวเฮ้ยมันก็ยังโตอีกเยอะเลยนะครับแล้วพอเราหันกลับไปดู PE เนี่ยเอ้ยหุ้น PE มัน20กว่าเท่าแต่มันโตเนี่ยถ้าเกิดว่าดูภาพรวมก็ยังโต 64% ทั้งปียังโต 40% นะครับผมว่าตัวนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยเริ่มเอะแล้วว่าเฮ้ยอาลีบาบามันลงมาตรงนี้มันราคามันถูกไปหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดท็อปไลน์มันโตขนาดนี้เนี่ยมันราคามันไม่น่าจะอยู่แถวนี้นะครับครับก็เรียกได้ว่าเป็นหุ้นที่แบบ market cap ระดับ mega cap นะฮะ500บิลเลียนนะครับ500บิลเลียนแต่มันโตระดับแบบ 40-60% เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างหายากนะครับอีเวนต์ว่าในต่างประเทศตามนะครับใช่ๆแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าตัวเลขที่คุณมาร์ชเอามาแสดงเนี่ยมันเป็นการเติบโตของรายได้ด้วยนะไม่ใช่การเติบโตกำไรนะปกติการเติบโตกำไรเนี่ย 40% เนี่ยเขาก็เรียกว่าสูงมากๆแล้วนะก็คือส่วนเวลาบริษัทกำไรโต 40% ส่วนมากรายได้ก็จะโตสัก 15-20% เท่านั้นเองแต่วันเนี้ยบนข้อมูลโกรทตรงเนี้ยมันคือเรียกว่าเป็นการโตของหุ้นขนาดใหญ่ที่โตมากจริงๆคือเฉพาะฝั่งรายได้หรือท็อปไลน์เนี่ยโตไปถึง 40% เลยนะครับก็เรียกได้ว่าใหญ่แล้วใหญ่อีกนะครับครับก็ถ้าเกิดเรานึกภาพนะฮะมันจะนึกภาพคล้ายๆกับว่าเหมือนกับเป็นนึกภาพปตท.บ้านเราอ่ะถ้าปตท.มีรายได้โต 40% เนี่ยโอ้โหผมว่าตลาดแตกครับทีนี้เราไปดูตัวที่เติบโตมาเยอะๆนะครับอย่างเรื่องของ e-commerce หรือว่าเรื่องของ customer management เนี่ยนะครับอาลีบาบาที่งบโตสดใสขึ้นมาแบบนี้นี่โตมาจากอะไรบ้างฮะเป็นเพราะอะไรครับพี่มาร์ชจริงๆมันมีหลายสาเหตุนะครับแต่เดี๋ยวยังไงไอ้เรื่องการเติบโตที่ผมจะเข้าต่อไปเดี๋ยวผมขอเปิดอีกสไลด์หนึ่งนะฮะพอดีที่ผมทำเสริมขึ้นมานะครับคือตอนแรกอ่ะเอาเข้ามาแต่สไลด์ที่เป็นรายได้นะครับลืมไปว่าจริงๆทั่วๆไปเขาก็มองกำไรกันนะฮะก็เลยอยากจะมาบอกตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็คือรายได้เนี่ยจริงๆมันโตดีนะฮะไตรมาสนี้มันโตดีมากนะครับแต่ว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทำให้อาลีบาบาขาดทุนครับไตรมาสเนี้ยขาดทุนเลยนะ
นะครับเป็นหุ้นที่แบบว่าเป็นกับหุ้นเนี่ยคอมเมอร์สทุกอย่างของเขาเนี่ยมันกำไรดีมากแต่ว่าไตรมาสเนี้ยขาดทุนนะฮะก็คือผมว่าทุกคนเนี่ยคงจะรู้กันแล้วว่ามันประมาณสัก 2-3 เดือน4เดือนก่อนเนี่ยมันจะมีข่าวนะครับว่าอาลีบาบาเนี่ยมันโดนรัฐบาลจีนปรับจากการที่ว่าเขาอ่ะไปทำตัวเหมือนกับเป็นโมโนโพลีนะครับก็คือไปบังคับให้คนที่ขายสินค้าในแพลตฟอร์มเขาอ่ะนะครับเหมือนกับต้องเลือกว่าแบบเฮ้ยคุณจะขายสินค้าในแพลตฟอร์มไหนแล้วเขาก็ไปเฟเวอร์คนที่ขายสินค้าในแพลตฟอร์มเขาอย่างเดียวอะมากกว่าคนที่ขายสินค้ามัลติแพลตฟอร์มนะครับพอมันเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอะแล้วมันผนวกกับการที่แจ็คหม่าเขาไปพูดในงานสัมมนานะครับมันก็เลยทำให้ผมเองก็คงไม่มีใครตอบได้นะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรนะฮะแต่เหตุที่เกิดขึ้นก็คือว่าโอเคเขาก็โดนค่าปรับไปนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุให้งบอาลีบาบาในไตรมาส4มันขาดทุนมานะครับตอนนั้นณตอนนี้นะครับประมาณสักเนี่ยขาดทุนประมาณสัก1บิลเลียนกว่านะครับก็จริงๆ theory ก็คือแถวๆค่าเป็นค่าปรับเกือบจะทั้งหมดนะที่ขาดทุนเข้ามาถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาค่าปรับออกไปเนี่ยก็คือยังกำไรอยู่ประมาณสักประมาณสักแบบพอสมควรเหมือนกันนะครับครับค่าปรับเนี่ยในข่าวคือบอกกันว่าประมาณสัก 18,000 ล้านหยวนนะฮะก็3,600 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็บอกว่าเป็นสูงที่สุดที่ทางการจีนเคยปรับมาเลยนะครับครับครับมันก็เลยกลายเป็นข่าวมันผมว่ามันก็เลยทำให้ sentiment ของอาลีบาบาจากที่ผ่านมาเนี่ยมันเลย sentiment อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะคนพอเราลองนึกภาพปีที่แล้วกลับไปครับคือพอมันมีเรื่องค่าปรับกลับมาเนี่ยคือมันกลบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอวัน11 11ยอดขายก็สูงขึ้น all time high นะครับ12 12ก็ดีขึ้นนะฮะมายอดขายในไตรมาสล่าสุดเนี่ยก็เติบโตขึ้นพอสมควรนะครับเติบโตขึ้นมามันเลยทำให้มันเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะกับราคาหุ้นน่ะผมว่าถ้าเกิดเราเอาตรงตัวค่าปรับออกไปอ่ะมันมีความสวนทางกันประมาณนึงเหมือนกันครับอ่ะทีนี้ชวนพี่มาร์คไปคุยต่อนะครับเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ของอาลีบาบาบ้างแล้วก็เรื่องของธุรกิจในต่างประเทศบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับก็จริงๆไตรมาสเนี้ยนะครับของอาลีบาบาเนี่ยเขาจะมีคีย์อยู่สักประมาณ1-2 ตัวด้วยกันนะครับแต่ผมว่าไอ้เรื่องการเติบโตเนี่ยมันก็เติบโตโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วเพราะว่าแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยมันเหมือนกับมันมีความเป็นโมโนโพลกึ่งเป็นโมโนโพลีจริงๆนั่นแหละนะครับเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเกิดเราไปอยู่ในเมืองจีนนะฮะเราอยากจะซื้อของอะไรเนี่ยมันก็ต้องเข้าทีมอลเข้าเถาเป่านะครับมันก็คงไม่ได้ไปที่อื่นแต่ทีนี้เนี่ยการเติบโตต่อไปของอาลีบาบาเนี่ยผมว่ามันจะเริ่มไม่ได้เป็นการเติบโตทางด้านโปรดักต์ละนะครับจะเป็นการเติบโตทางด้านอินฟราสตรัคเจอร์แทนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสไลด์นี้นะครับก็อันนี้เป็นการเติบโตล่าสุดที่อาลีบาบาเนี่ยเขาไปเทคโอเวอร์มาคือเขาเทคโอเวอร์ตัวไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับชื่อว่าซุนอาร์ตเข้ามานะครับถ้าเราดูภาพของซุนอาร์ตตอนนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยภาพมันคล้ายไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตเหอมาที่เมื่อก่อนเนี่ยอาลีบาบาเขาทำเหมือนกับทำเป็นเทสโปรเจกต์นะครับก็คงจำกันได้ประมาณสัก 2-3 ปีก่อนเนี่ยมันจะเป็นกระแสข่าวเฮ้ยอาลีบาบาเปิดร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตนะขายอาหารจะมีกุ้งปลาที่แบบสามารถที่จะเอาไปทำอาหารแล้วก็มาเสิร์ฟตรงนั้นได้เลยนะครับผมว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นการเติบโตอันใหม่ของอาลีบาบาคือเป็นการ penetrate นะฮะจากการที่เขาขายปกติเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่ขายสินค้าจะเป็นสินค้าแฟชั่นสินค้าอย่างคอสเมติกสินค้าอย่างพวกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับเขาจะเป็นการเติบโตเข้าไป penetrate เข้าไปในพวกสินค้าที่เป็น daily product มากขึ้นพวกอาหารพวกเครื่องดื่มพวกผักผลไม้นะครับที่เป็นสินค้าที่เป็นสินค้าที่แบบมีความจำเป็นที่ต้องมีการส่งอย่างค่อนข้างที่จะเร็วนิดหนึ่งนะฮะซึ่งมันจะแตกต่างจากที่ผ่านมานะครับครับก็อันนี้นะฮะจะเป็นการลงทุนของเขาคือตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราจะได้ยินคำหลายๆคำนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม as a service เป็น B2C C2C นะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเท่าที่ผมจำได้จากการดูอาลีบาบาเนี่ยคำล่าสุดที่ผมได้ยินน่ะมันคือ O2Oครับ O2O คือ online to offline นะครับ online to offline คือเป็นการขายสินค้าเนี่ยเอาความแข็งแกร่งที่นั่นออนไลน์เนี่ยมาช่วยออฟไลน์ก็คือที่เป็นรีเทลเป็นร้าน brick and mortar ทั่วๆไปใช่ไหมครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันมีคำใหม่เกิดขึ้นที่ผมเห็นในบาร์คือเขาบอกว่าเป็นไม่ใช่ออนไลน์ to offline ละแต่เป็นการทำธุรกิจแบบออนไลน์ merge offline นะครับซึ่งจริงๆเทรนด์เนี้ยมันเป็นเทรนด์เหมือนกันกับของ Amazonนะครับถ้าเราเห็นประมาณสัก2ปีก่อน Amazon จะมีข่าวว่าเขาไป take over supermarket ชื่อว่า Whole Food มานะครับก็คือตอนนี้ผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นออนไลน์เนี่ยเริ่มเข้ามา penetrate เข้ามาในธุรกิจออฟไลน์แล้วแต่ว่าการเข้ามาในธุรกิจออฟไลน์ที่เป็นห้างสรรพสินค้าหรือเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตของเขาเนี่ยมันไม่ได้มาแบบธรรมดาครับ
ซึ่งคีย์ของการเติบโตแบบนี้เนี่ยมันอยู่ในภาพนี้ฮะนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายภาพนี้นะครับก็คือปกติเนี่ยถ้าเราสั่งสินค้าใช่ไหมครับมันก็จะผ่านตัวโลจิสติกของอาลีบาบานะครับแล้วก็มาถึงมือเราโดยปกติตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสั่งในประเทศไทยเนี่ยจะเป็น Shopee Lazada อะไรก็ตามมันก็จะใช้เวลาสักประมาณ 2-3 วันนะครับแต่ว่าในเมืองจีนเนี่ยครับตอนนี้รู้ไหมครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะการสั่งซื้อสินค้าบางทีเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาแบบ1วันหรือว่า next day นะฮะตอนนี้เขาเริ่มมีการขนส่งแบบว่า30นาที1ชั่วโมงนะครับคือสามารถส่งขนส่งได้อย่างเร็วมากนะครับแล้วการที่เขาทำแบบนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเขามี network infrastructure ของการขนส่งซึ่งก็คือพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตเหล่านี้ครับที่มันแทรกซึมอยู่ตามเมืองต่างๆนะครับคือเขาใช้วิธีที่ว่าอาลีบาบาเนี่ยทำตัวเป็นศูนย์รับออเดอร์แล้วก็ส่งไปให้ซุปเปอร์มาร์เก็ตเหล่านั้นแล้วซุปเปอร์มาร์เก็ตเหล่านั้นเนี่ยคือก็ส่งให้กับลูกค้านะครับเป็นฟรีส่งสินค้าให้ซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยจากปกติที่เป็นออนไลน์อย่างเดียวนะครับสามารถที่จะเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นแล้วก็ปกติเนี่ยที่ขายเป็นสินค้าที่ไม่เน่าไม่เสียก็คือมันสามารถใช้เวลาขนส่งนานได้นะฮะต่อไปเนี่ยคือเขาสามารถส่งสินค้าที่มันเป็นสินค้าสดได้ละนะครับจะเป็นสินค้าแบบเนื้อไก่เนื้อหมูสินค้าผักซึ่งตลาดสินไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่หมูผักพวกตลาดเดลี่พวกนี้นะครับมันมีความใหญ่กว่าตลาดที่เป็นตลาดแฟชั่นหรือว่าตลาดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมหาศาลมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเติบโตของคอคอมเมอร์ซที่ direction ที่อาลีบาบาเขากำลังจะเติบโตไปนะครับจากปกติที่เติบโตเฉพาะในแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่อง infrastructure ก่อนนะครับซึ่งอันนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับทีนี้ในต่างประเทศแล้วอย่างที่พี่เจตบอกไปว่าที่เรารู้จักกันเนี่ยคือ Lazada เนี่ยในประเทศไทยก็ถือว่าใหญ่มากเลยนะครับหรือว่ามี AliExpress ที่เราก็รู้จักกันดีนะแต่เปรียบเทียบแล้วเนี่ยในประเทศกับนอกประเทศนี่สัดส่วนของ Alibaba ถือว่าเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วนะครับตอนนี้สัดส่วนของ Alibaba เนี่ยคือยังอยู่ในประเทศเยอะมากนะครับแต่ว่าด้วยกลยุทธ์แบบนี้เนี่ยด้วยอินฟราสตรัคเจอร์อย่างนี้เนี่ยคือเวลาอาลีบาบาเขาจะขยายธุรกิจออกไปต่างประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยเขาจะใช้คำว่าเป็นแบบเป็นอินฟราสตรัคเจอร์นำนะฮะคือเขาจะไปทำพวกศูนย์กระจายสินค้าทำอะไรเนี่ยไปที่ต่างประเทศก่อนแล้วพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะส่งสินค้ากระจายสินค้าได้เลยถ้าเราสังเกตใน Lazada ครับตอน Lazada เข้ามาใหม่เนี่ยถ้าใครเคยสั่งซื้อสินค้านะเวลาเข้ามาส่งสินค้าเนี่ยเราจะเจอกับบริษัทอะไรครับเรามักจะเจอกับพวกCurly Express อะไรพวกนี้ถูกไหมฮะแต่พอสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วเฮ้ยมันจะไม่ได้มี Curly Express อย่างเดียวแล้วมันจะมี LEX นะฮะ LEX เนี่ยคือ Lazada Express นะครับก็คือเป็นธุรกิจขนส่งของ Alibaba เองนะครับก็ถ้ามาดูตัวเลขนะครับผมว่าไปดูตัวเลขตอนนี้ถ้าเกิดยอดเนี่ยมันยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับผมเลยยกตัวเลขก็คือเป็น AAC นะฮะก็คือเป็น Annual Active Consumer ขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเมืองจีนเนี่ย Alibaba มี Annual Active Consumer เนี่ยอยู่ที่ประมาณ891ล้านคนนะครับประชากรจีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,300 ล้านนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยอาลีบาบากินเข้าไปเนี่ยก็คือผมว่าอยู่แถวๆสัก 80% ละของประชากรทั้งจีนนะฮะมันก็ไม่แปลกใจอะไรที่เขาอาจจะต้องเริ่มคิดแล้วว่าถ้ามันกินไปประมาณสัก 8-80% เนี่ยนะเขาก็คงจะต้องเริ่มแบบที่จะขยายธุรกิจออกนอกต่างออกต่างประเทศนะครับซึ่งไอ้การที่ขยายธุรกิจออกต่างประเทศเนี่ยถ้าเราย้อนเวลากลับไปสักเมื่อประมาณสัก2ปีก่อนนะผมว่าสิ่งที่นักลงทุนค่อนข้างที่จะตั้งคำถามกันเยอะก็คือว่าไอ้การประเทศจีนเนี่ยมันก็เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างยูนิคนะครับเราต้องบอกว่าเวลาเข้าไปเมืองจีนเนี่ยคือการทำงานของเขาการซื้อของการช้อปปิ้งอะไรเนี่ยคือมันจะไม่เหมือนประเทศอื่นนะฮะหลายคนเองก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยถ้าอาลีบาบาออกมาต่างประเทศเนี่ยนะแล้วแบบมันจะเวิร์กไหมมันจะได้หรอนะครับเพราะว่าด้วย behavior ที่แตกต่างกันด้วยแบบวัฒนธรรมที่แตกต่างกันด้วย even การแบบ culture ที่แตกต่างกันมันทำได้ไหมนะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามาดูตัวเลขเนี่ยจะเห็นว่าทางด้านขวานะครับสีฟ้าเนี่ยนะฮะก็คือเป็นตัวเลขของ international AAC นะครับก็คือเป็นจำนวนลูกค้าที่เป็นลูกค้า international ลูกค้าต่างประเทศนะฮะเพราะผมเชื่อว่าคนไทยเกินหลายล้านคนนะครับเป็นส่วนหนึ่งใน240ล้านคนเนี่ยที่เป็นลูกค้า international ของ Alibaba เพราะว่าอะไรฮะเพราะเราเป็นลูกค้าของ Lazada ครับไอ้ตัวนี้เนี่ยคือตอนนี้เนี่ย Alibaba กำลังพยายามขยายออกนอกออกต่างประเทศนะฮะก็จะเป็นขยายไปทางผ่านทาง Lazada ขยายผ่านทาง AliExpress นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะมีลูกค้าต่างประเทศเนี่ยอย่างมีนัยยะขึ้นมาซึ่งผมว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่น่าสนใจมากแล้วพอผมเข้าไปนั่งดูข้อมูลใน Google นะฮะไปลองเสิร์ชข้อมูลดูเนี่ยก็คือตอนนี้ผมทราบว่า Alibaba เนี่ยไปขยายอยู่ในฝรั่งเศสครับคือคนฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มใช้ AliExpress เริ่มใช้ไอตัวบริการของ Alibaba มากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็เลยทำให้ผมว่ามันต่อไปเนี้ยการเติบโตของ Alibaba เนี่ยคือมันจะเป็นการเติบโตต่างประเทศละ
นะครับที่จะเป็นตัวที่เซอร์ไพรส์ผลประกอบการในแต่ละไตรมาสเป็นจุดที่น่าสนใจที่จะต้องติดตามครับครับทีนี้มาชวนพี่จัดคุยต่อนะครับในมุมมองของนักลงทุนสถาบันบ้างครับพี่มาร์ชฉายภาพไปเห็นแล้วฮะว่า business model ของอาลีบาบาเนี่ยคืออะไรอะไรคือจุดแข็งนะครับจุดแข็งจากการบริโภคภายในประเทศจีนที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจรวมไปถึงเนี่ยมีแผนที่จะขยายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศด้วยนะครับมุมมองของนักลงทุนสถาบันฮะมอง business model แบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับถือว่าชอบหรือเปล่าครับครับก็มันเห็นได้ชัดในหลายๆมุมนะอันแรกที่ผมเห็นนะอย่างเรื่องของการบุกเข้าไปในธุรกิจที่เป็นของสดหรือ grocery เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็คนเรามันต้องใช้บริโภคพวกสินค้าอุปโภคบริโภคพวกนี้ตลอดเวลาเนาะถ้าดูกันดีๆนะครับ อย่างในประเทศไทยก็เริ่มมีสิ่งที่คล้ายกันเกิดขึ้นแล้วนะก็คือ 7-Eleven delivery นะ business model ที่ใช้เนี่ยมีคอนเซ็ปต์คล้ายๆออนไลน์ merge offline ที่คุณมาร์ชแสดงเมื่อสักครู่เลยก็ไม่รู้ว่าเจ้าสัวบ้านเราอาจจะมอง strategy นี้มาด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่านอกเหนือไปจากรายได้ที่เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยพอเราคุยกันถึงเรื่องของ infrastructure รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยมันเห็นได้ชัดข้อนึงเลยว่าตอนเนี้ยคนทั่วโลกเนี่ยเริ่มที่จะเกี่ยงไอ้ตัวค่าบริการเนี่ยน้อยลงนะแต่ว่าอยากที่จะได้ความสะดวกมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาจะสั่งแบบ on demand delivery 30นาทีถึง1ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีประเด็นแบบนี้ครับว่าค่าใช้จ่ายจะแพงขึ้นนะครับแต่ว่าคนเนี่ยกลับเริ่มที่จะยอมจ่ายมากขึ้นอย่างล่าสุดเนี่ยผมสังเกตตัวผมเองในช่วงที่ work from home กันแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีLazada เนี่ยเริ่มเปิดฟีเจอร์ที่เป็นส่งด่วนภายใน30นาที1ชั่วโมงแล้วนะแล้วบางครั้งเนี่ยผมก็กดแต่ว่าในไทยเนี่ยเขาไปจับมือกับ Grab อีกทีนึงนะครับครับผมก็อันนี้ก็เป็นความน่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่จะบอกคือนอกจากรายได้ที่โตแล้วเนี่ยมันยังมีแนวโน้มที่จะหากำไรหามาร์จิ้นหาธุรกิจเสริมรอบๆธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้ต่ออีกด้วยเหมือนกันนะครับครับวิธีการขยายธุรกิจของอาลีบาบาแบบนี้พี่เจสมองว่ามาถูกทางหรือยังครับครับก็แน่นอนนะครับว่ามันพรูฟอยู่แล้วนะครับว่าการเติบโตได้ 30-40% เนี่ยมันเติบโตอย่างกับหุ้น small cap เลยครับคุณปั๊บหุ้น small cap บางทีเนี่ยรายได้ยังโต 40% ไม่ได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนมันมาถูกทางแล้วแล้วก็ผมว่าจุดสำคัญในแง่ business model ตอนเนี้ยมันมาถูกทางจนเจอตอครับมันถูกเกินไปถูกทางเกินไปนิดนึงจนพอเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์มันทำงานเนี่ยกลายเป็นว่าทางรัฐบาลจีนเริ่มเห็นความเสี่ยงที่เขาจะมีความครอบงำตลาดใหญ่จนเกินไปแต่ทีเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอาลีบาบาเนี่ยมันไม่เหมือนกับทางสหรัฐนะป่ะสหรัฐมันเป็นประเทศเสรีนะเวลาเขาทำอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอนตี้ทรัสต์ลอกีดกันทางการค้าเนี่ยเขาก็ทำได้ในระดับหนึ่งแต่ของจีนเนี่ยเวลาเขาทำทีเห็นไหมครับเขาฟันเปี้ยงเดียวเลยกลายเป็นกำไรไม่โตเลยด้วยการปรับทีเดียวคือเขาทำทีทำหนักแล้วทำเร็วนะครับแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันต่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมาเป็นแบบ one time ในรอบปีเดียวหรือว่าเขาจะทำแบบนี้เรื่อยๆคือเขาจะตีทีเดียวสั่งสอนหรือว่าเขาจะเปลี่ยนโครงสร้างอย่างครั้งสำคัญผมว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวช่วงท้ายคุณมาร์ชมีพูดเรื่องความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่เราน่าจะเจาะกันให้ละเอียดนิดนึงนะครับครับกลับมาดูงบการเงินกันต่อครับมีอยู่ 2-3 ประเด็นที่อยากชวนพี่มาร์ชคุยต่อนะครับ1คืองบการเงินของอาลีบาบาดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าแน่นอนว่ารายได้เยอะจริงนะครับแต่ก็บอกก็คือมีการลงทุนเยอะมากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยพอสุดที่แล้วมาเป็นกำไรเนี่ยมันเหลือกำไรเยอะหรือเปล่ากับ2คือเรื่องของการปรับเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นข่าวที่เกิดขึ้นมาครั้งเดียวตลาดรับรู้ไปแล้วผมจำได้ว่าวันนี้ทางการจีนออกมาประกาศปรับถึงแม้ว่าจะเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดเป็นประวัติการนะแต่ปรากฏวันนั้นเนี่ยหุ้นอาลีบาบาขึ้นมาแบบ 5-8% เลยเพราะว่าตลาดก็มองว่าเนี่ยมันเป็นการจ่ายครั้งเดียวแล้วจบแล้วการจ่ายรอบเนี่ยมันไม่ได้จ่ายเยอะมากเลยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับรายได้ของอาลีบาบาแล้วมันถือเป็นตัวเลขที่น้อยมากเลยเนี่ยพอไปดูงบการเงินของอาลีบาบามันสะท้อนเห็นความมั่นใจตรงนี้หรือเปล่าครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยงบการเงินของอาลีบาบาในรอบนี้นะฮะนอกจากตัวรายได้เนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ผมว่าน่าสนใจอันนี้ผมใส่ไว้เป็น bullet point ให้นะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าแบบมันดูแบบมันดู promising นะว่าเขาก็ยังมี development ที่แบบยังสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆนะครับก็คือตอนนี้เนี่ย target ของเขาเนี่ยคือเขาพยายามที่จะ exceed 1 billion annual active consumer ในเมืองจีนนะครับก็คือจากตอนนี้มีอยู่800กว่าใช่ไหมครับ
เขาพยายามภายในเนี่ยปี2ปีข้างหน้าเนี่ยจะ exit 1 billion ให้ได้นะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเขา exit 1 billion จริงเนี่ยไอตัว active customer เนี่ยมัน active consumer เนี่ยมันเนี่ยโตประมาณสัก 20% นะครับก็ถือว่าก็ยังเป็นยอดการเติบโตที่ค่อนข้างสูงอยู่ดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมบอกไปแล้วก็คือตัว consumer ของต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในระดับที่ผมเรียกว่าsizing อ่ะมัน240 million นะแต่ถ้าไปเทียบกับ1 billion ของเมืองจีนเนี่ยมันอาจจะยังดูน้อยแต่ผมมองว่าไอ้240 มิลเลียนเนี่ยมันคือ240 มิลเลียนที่แบบที่เป็นคอน sumer ที่แบบเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้หรือว่าเป็นคนที่เขาบอกเฮ้ยเข้ามาใช้บริการแล้วเขาชอบนะครับมันจะเกิด network effect เกิดปากต่อปากต่อไปหลังจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเติบโตตรงนี้ผมเชื่อว่าถ้าอาลีบาบาทำได้ดีทำได้ถูกทางเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเติบโตสูงนะครับก็ Gross Merchandise Value GMV นะครับเติบโตประมาณ 33% นะครับเถาเป่าดีลตัวนี้เป็นธุรกิจใหม่ของอาลีบาบานะครับที่จะมาสู้กับผินตัวนะครับถ้าใครเคยดูตอนนี้มันจะมีหุ้นตัวนึงชื่อผินตัวนะครับผินตัวเนี่ยคือเป็นทำธุรกิจคล้ายๆกับว่าเป็นแบบกรุ๊ปไบอิ้งเป็นดีลนะฮะเป็นแฟชดีลอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับก็ตอนแรกที่เขาทำมาเนี่ยคือเขาทำมาแล้วก็ไปเน้นเป็นตัวคอน sumer ที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะที่เป็น Tier 3 Tier 4ซึ่งเป็นจุดที่อาลีบาบาตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เน้นมากนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาอย่างเร็วมากนะฮะก็อาลีบาบาก็ตอบโต้ด้วยการตอนนี้เนี่ยก็ทำเถาเป่าดีลขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับขี้ถัดมานะครับก็คือก็ต้องพูดถึงเรื่องคลาวด์ด้วยนะครับคลาวด์เนี่ยเป็นธุรกิจที่เรียกได้ว่ามีการลงทุนแล้วก็ใช้เม็ดเงินในการลงทุนเนี่ยค่อนข้างสูงมากที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยข่าวดีในงบรอบนี้เนี่ยคือคราวมีกำไรแล้วนะฮะมีกำไรในระดับ EBITDA นะครับคือ earning before interest tax แล้วก็ amortization ก็คือตัดไอ้พวกค่าตัดจำหน่ายแล้วพวกนี้เนี่ยมันเริ่ม break even แล้วนะครับคือเป็นบวกแล้วนะฮะสิ่งสำคัญอีกตัวนึงก็คือธุรกิจขนส่งของเขานะครับซึ่งจริงๆธุรกิจขนส่งของอาลีบาบาเนี่ยเป็นธุรกิจที่เราก็ต้องบอกว่ามันเป็นธุรกิจที่แบบมันมีเงินลงทุนสูงคล้ายๆกับคราวเลยลักษณะคาแรคเตอร์คล้ายกันนะฮะถ้าไม่มี economy of scale เนี่ยจะไม่มีทางที่จะแบบ turnpositive cash flow ได้เลยนะครับแต่ว่าธุรกิจตัวนี้ตอนนี้เนี่ยก็เทิร์นเป็น positive cash flow เรียบร้อยแล้วนะครับก็บริษัทตอนนี้เองก็คือมีการพัฒนาว่าก็คือจะเน้น3อย่างด้วยกันนะครับก็คือเน้นตัว infrastructure ก็คือเริ่มที่จะลงทุนละก่อนหน้านี้เนี่ยอาลีบาบาเป็น asset light มาตลอดแล้วถ้าเกิดเราศึกษาธุรกิจผู้ที่เป็นธุรกิจเทคโนโลยีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นไปที่การพัฒนาแอปพลิเคชันพัฒนา product พัฒนาเว็บไซต์พัฒนาอะไรก็ตามที่แบบเป็นเทคโนโลยีเป็นออนไลน์เป็นหลักนะครับตอนนี้เนี่ยผมว่าออนไลน์อ่ะพวกไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์หรือว่าพวกนี้คืออาลีบาบาเขาทำได้ดีแล้วนะครับถัดมาเขาก็กำลังจะใช้หมัดหนักต่อยเข้ามาคืออินฟราสตรักเจอร์นะครับอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ก่อนหน้านี้ธุรกิจเทคโนโลยีเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็หลายๆคนหลายๆธุรกิจเนี่ยก็ไม่ทำเพราะว่ามันต้องใช้เงินลงทุนสูงแต่ว่าผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยอาลีบาบาเนี่ยเป็นธุรกิจเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซนะครับที่มีกำไรดีมากนะฮะมีกำไรดีมากแคชโฟลว์เขาดีมากเพราะนั้นการที่เขาจะเอามาลงทุนอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้กระทบกับธุรกิจเขามากมายเหมือนในอดีตแล้วผมว่ามันเป็น the right timing ที่เขาจะมาเล่นเรื่องอินฟราสตรักเจอร์นะครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องคลาวด์แล้วก็เรื่องการขยายออกต่างประเทศเนี่ยพอธุรกิจในประเทศจีนของเขาอ่ะมันมั่นคงมันกำไรดีมันเป็นแบบแคชโฟลว์เซ็นเตอร์ให้กับบริษัทได้เนี่ยเขาก็เอาแคชโฟลว์เหล่านั้นเนี่ยมารีอินเวสต์เข้าไปออกไปในต่างประเทศนะครับผมว่าอาลีบาบาเนี่ยคาแรคเตอร์สำคัญของเขาอีกอย่างนึงคือเขาเป็นธุรกิจที่คือเงินสดมันเยอะนะครับถ้าเขาไปดูแคชโฟลว์จะเห็นว่าแคชโฟลว์เขาเนี่ยมหาศาลมากนะฮะมันจะแตกต่างกับธุรกิจเทคทั่วไปที่แบบว่าบางทีเนี่ยเฮ้ยแคชโฟลว์มันไม่ได้ดีนะครับก็ต่างประเทศตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอาลีบาบาเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ยุคมันจะบอกว่ายุคก็ไม่ได้เข้าสู่โหมดของการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเป็นการลงทุนเป็นสเต็ปที่2ที่จะสเกลธุรกิจเนี่ยให้ S curve เนี่ยมันสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้จากที่แบบเป็นธุรกิจ asset light มาตลอดนะครับซึ่ง มันก็มีธุรกิจหลายๆอย่างที่ผมว่าน่าสนใจที่จะดูในไตรมาสนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ให้ดูก็เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่อง core commerce ไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพูดเรื่องคลาวด์ธุรกิจคลาวด์มันจะเห็นว่าธุรกิจคลาวด์ของอาลีบาบาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยผมโน้ตไว้ให้ข้างล่าง4 bullet point นะฮะก็คือเป็นคีย์ที่นักลงทุนที่อยากจะลงทุนเนี่ยน่าจะต้องรู้นะครับก็ตัวคลาวด์ธุรกิจคลาวด์ตัว infrastructure as a service ของเมืองจีนเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ11 billionนะครับตอนนี้เนี่ยตัวอุตสาหกรรมเนี่ยมีการเติบโตประมาณสัก 53% นะครับแล้วก็
ธุรกิจคลาวด์บริษัทคลาวด์ในเมืองจีนเนี่ยที่เป็นท็อป5ตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือ5บริษัทเนี่ยเป็นเจ้าใหญ่ที่ครอง market share ถึง 77.4% นะครับก็กลายว่าคือธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจของ economy of scale นะครับคือคนที่มี scale ก็คือผู้ชนะเพราะฉะนั้นรายใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบรายเล็กมากๆนะครับและสิ่งสำคัญของpositioning ในตอนนี้เนี่ยก็คืออาลีบาบาหรือว่าอาลีคลาวตอนนี้เนี่ยคือครอง market share ไปมากกว่าประมาณสัก 40% ของตลาดแล้วโดยที่มีเบอร์2เบอร์3คือ Huawei กับ Tencent นะครับอยู่ที่ประมาณสัก11% share จะเห็นว่าแชร์ของอาลีบาบาเนี่ย 40% กับเบอร์2เนี่ยอยู่ที่ 11% เนี่ยมันมีความแตกต่างกันสูงมากนะครับแล้วก็ในมุมของ positioning ในระดับตลาดโลกนะครับตัวAlibaba เนี่ยก็คืออยู่ที่อันดับ3นะฮะในระดับโลกก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวโดยที่เป็นรองแค่ Amazon กับ Azure นะครับครับตอนนี้หน้าจอยังโอเคอยู่ครับผมมีหลุดไปแป๊บนึงครับทีนี้มาดูต่อครับพี่มาร์ชเราเห็นแล้วฮะว่าธุรกิจของ Alibaba เนี่ยมีแนวโน้มนะครับกำไรก็มีการเติบโตขึ้นมานะครับทีนี้ต่อไปคือเขาก็บอกขยายธุรกิจไปธุรกิจอื่นมากขึ้นมีการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นนะไปอินฟราสตรัคเจอร์ไปที่คลาวด์แบบนี้แปลว่าคือเขาเริ่มมองหาวิธีที่จะเปลี่ยนหรือว่าแผนสำรองหรือว่าหาว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องการบริโภคมันจะไม่ได้สามารถเติบโตแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆจริงๆผมว่ามันไม่เชิงว่าเป็นการเป็นแผนสำรองนะเพราะว่าการที่จะทำธุรกิจคลาวด์เนี่ยครับคือคลาวด์เนี่ยก็คือมันคือธุรกิจของข้อมูลใช่ไหมการเก็บข้อมูลเพราะตอนนี้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรในโลกของออนไลน์หรือว่าโลกของอินเทอร์เน็ตหรือว่าโลกของเทคโนโลยีก็ตามเนี่ยมันต้องใช้คลาวด์มันเหมือนกับถ้าให้เปรียบเทียบอะเหมือนกับเป็นธุรกิจที่แบบคลาวด์เนี่ยเปรียบเหมือนไฟฟ้าฮะประมาณนั้นนะครับคือการที่คุณเป็นธุรกิจเทคโนโลยีขนาดใหญ่แล้วคุณไม่มีโรงไฟฟ้าของตัวเองสมมติว่าอาลีบาบาไปใช้คลาวด์ของ Amazon อย่างเงี้ยAmazon ก็จะเราก็ไม่มีวันรู้ไงฮะว่า Amazon เขาจะมองยังไงถูกไหมครับมันเลยทำให้ธุรกิจตัวคลาวด์เนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นธุรกิจที่แบบเป็น complementary ที่จำเป็นที่จะต้องมีนะครับซึ่งแต่ว่าพอใช้แล้วเนี่ยเนื่องจากธุรกิจคลาวด์เป็นธุรกิจที่มันต้องลงทุนสูงเพราะนั้นพอลงทุนไปแล้วใช้ไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเขาก็เอาไอ้ธุรกิจตัวนี้เนี่ยมาให้กับคู่ค้าของเขามาให้กับบริษัทอื่นในประเทศใช้ด้วยนะครับกลับกลายเป็นว่าธุรกิจเนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ปีนี้เนี่ยคือเติบโตประมาณสัก 50% นะครับถ้าดูแบบทั้งปีนะฮะแต่ถ้าดูไตรมาส4อย่างเดียวเนี่ยมันก็เติบโตประมาณ 37% นะครับแต่สิ่งที่มันน่าสนใจกว่าการเติบโตของรายได้ของธุรกิจคลาวด์เนี่ยก็คือกำไรฮะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยจะมีคนเขาจะมองว่าเฮ้ยธุรกิจถ้าคลาวด์เนี่ยนะถ้าคุณไม่ได้มีสเกลมากจริงๆนะคุณกำไรยากมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มเห็นแล้วว่าไอ้ตัวกำไรของอาลีบาบาเนี่ยไตรมาส4เนี่ยเริ่มมี adjusted EBITDA เป็นบวกแล้วนะครับก็แปลว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้า economy of scale ระดับนี้แล้วอาลีบาบายังคงขยายธุรกิจต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เขาไม่จำเป็นที่จะต้องใส่เงินเพิ่มเข้าไปละเพราะว่ามันเริ่มมีกำไรเริ่มมีอะไรของตัวเองแล้วนะครับมันทำให้การสเกลหรือว่าธุรกิจเนี่ยมันโซลิดขึ้นเยอะครับไปดูเทรนด์ของต้นทุนหน่อยฮะต้นทุนเป็นยังไงบ้างครับครับก็ต้นทุนตัวนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นจุดที่ทำให้หุ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาเอาท์เพอร์ฟอร์มอย่างที่ผ่านมานะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเราไปดูที่ต้นทุนนะครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมองว่าเฮ้ยพอมันมีค่าปรับมันทำให้บริษัทเนี่ยมันขาดทุนถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูที่ต้นทุนเนี่ยจะเห็นว่าตัวมาร์จิ้นนะครับของอาลีบาบาอะไรอย่างเงี้ยมันถูกกินไปด้วยต้นทุนที่มันสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะถ้าดูในภาพเนี่ยจะเห็นว่า cost of revenue นะครับก็คือ cost of goods sold ลักษณะคล้ายๆประมาณนั้นนะก็สูงขึ้นจาก54เป็น 57% นะครับตัว product development expense เนี่ยก็เริ่มสูงขึ้นนะฮะจากปกติเนี่ยมันไม่ได้สูงขึ้นนะครับโทษทีมันอยู่เท่าเดิมไอ้ตัวที่สูงขึ้นเนี่ยก็คือ S&M Sales and Marketing Expense เนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นนะฮะตัว General Admin เนี่ยมันก็เริ่มสูงขึ้นมานะครับไอ้การสูงขึ้นของค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเกิดจากผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นการที่อาลีบาบาเนี่ยเขาเริ่มจะบุกเข้าไปในตลาดที่มันมีอัตรากำไรเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็มันจำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่าย Sales and Marketing Expense สูงขึ้นมากขึ้นนะครับในการที่จะเข้าไปเปิดตลาดใหม่ๆอย่างที่ผมบอกไปแล้วในช่วงต้นว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาลีบาบาเนี่ยก็คือจะเน้นไปที่สินค้าพวกอาจจะเป็นแฟชั่นนะครับสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะบุกเข้าไปในโกรเซอรี่บุกเข้าไปในสินค้าที่เป็น dairy product
ซึ่ง dairy product พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะไปซื้อในซุปเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อพวกนี้ใช่ไหมเขาก็ไม่ซื้อในออนไลน์หรอกเพราะนั้นจะทำยังไงให้คนเนี่ยหันมาซื้อในออนไลน์มากขึ้นเพื่อจะทำให้กลยุทธ์ที่เป็นออนไลน์ merge offline ของเขาเนี่ยมันเวิร์กตรงนี้มันคือมันต้องใช้ค่าการตลาดนะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าค่าการตลาดของอาลีบาบาตอนช่วงหลังเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะฮะจากปกติที่คนอาจจะเห็นอาลีบาบาเฮ้ยมันเป็นหุ้นแคชคาวนะแต่พอมันมีค่าการตลาดสูงขึ้นมีค่าใช้จ่ายให้สูงขึ้นเนี่ยมันก็กดดันมาจิ้นให้มาจิ้นเนี่ยมันดรอปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนน่ะเริ่มไม่ค่อยมั่นใจว่าไอ้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะโตแบบนี้เนี่ยไปอีกมากแค่ไหนนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ผมว่านักลงทุนในตลาดตอนนี้เนี่ยก็เลยอาจจะเริ่มแบบเฮ้ยชะลอแล้วว่าเฮ้ยมันค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นนะกำไรมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หุ้นเนี่ยมันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มในช่วงนี้นะครับครับงั้นพอเราเห็นงบทางการเงินของอาลีบาบาแล้วนะครับก็เลยชวนพี่เจสคุยต่อฮะว่าเห็นงบของอาลีบาบาแล้วเป็นยังไงบ้างวิธีในการบริหารรายได้บริหารรายจ่ายหรือบริหารต้นทุนของอาลีบาบาถือว่าน่าสนใจแค่ไหนแล้วการเติบโตของการเงินเนี่ยแนวโน้มต่อไปจะเป็นยังไงครับครับก็โอ้โหข้อมูลวันนี้ก็แน่นมากๆเลยนะครับแล้วก็โดยรวมๆเนี่ยเท่าที่ผมดูจากข้อมูลทางการเงินของอาลีบาบาเนาะยังจุดที่มันน่าสนใจมากๆเนี่ยก็คือการที่เขาเนี่ยตอนแรกเขาทำเรื่องอีคอมเมิร์ซขึ้นมาจนสำเร็จแล้วเนาะตลาดในเมืองจีนเนี่ยเรียกได้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องโหมโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมขนาดนั้นแล้วก็สร้างกำไรได้แล้วซึ่งมันก็จะเป็นเฟสที่เขาทำได้เช่นเดียวกันกับทางAmazonนะAmazonก็ตอนนี้ก็จากอีคอมเมิร์ซก็กำไรอย่างชัดเจนแล้วนะครับตัวธุรกิจที่สองเนี่ยที่เขาทำได้สำเร็จและทำได้เร็วมากก็คือธุรกิจคลาวด์นะครับอย่างตัวบริษัทอย่างฟิโนมิน่าเองเนี่ยปัจจุบันเราก็ใช้คลาวด์อยู่นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าอย่างตัวเลขบนฟิโนมิน่าก็มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เดือนหนึ่งก็เป็นหลัก10ล้านนะครับตอนนี้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับค่าคลาวด์ที่เราจ่ายต่อเดือนนะครับคุณมาร์คคุณป๊อปอาจจะยังไม่รู้นะรู้พร้อมๆกันเลยเดือนนึงเนี่ยกลมๆประมาณแถวๆ 4-5 แสนบาทต่อเดือนปีนึงเนี่ยบนไซต์ฟิโนเมนาบริษัทเดียวนะจ่ายค่าคลาวด์ซึ่งในเคสเราอ่ะเราใช้ Google เราชอบเทคโนโลยีมี Machine Learning ระบบอะไรอยู่ที่มันใช้เอาไปใช้ได้เนี่ยจ่ายให้ Google ปีนึงเนี่ยตอนนี้ก็ 5-6 ล้านนี่บริษัทฟิโนเมนาไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่เลยเนาะลองนึกถึงคลาวด์ของอาลีบาบาที่ทำมาไม่นานเนี่ยขึ้นมานะแซง Google แล้วเป็นอันดับ3รองจากเพียง Azure เท่านั้นก็เป็นอีกตัวนึงเลยที่น่าสนใจแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะสามารถไปแข่งขันในระดับโลกได้ด้วยเช่นกันนะเพราะผมเชื่อว่าเท่าที่ผมเช็คราคาเนี่ยเขาทำถูกกว่าทางฝั่งอเมริการะดับหนึ่งแต่ตอนนี้คนยังไม่ค่อยกล้าใช้ยังมีความกลัวในมุมแบบเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้ของจีนจะเป็นยังไงเมื่อเทียบอเมริกานะครับก็ตัวนี้ก็น่าสนใจธุรกิจอย่างโลจิสติกก็จะเห็นว่าโอ้โหก็รุกไปไกลมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เขาทำเนี่ยผมว่าเขาทำไปเกินเขาเรียกว่าทำดีเกินไปแล้วก็คือเกิน Amazon ไปคือธุรกิจด้านการเงินทางฝั่งการเงินเนี่ยเขาทำได้ล้ำกว่าจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการที่โครงสร้างต้นทุนแม้มันจะโตแบบเมื่อเทียบกับรายได้มันโตขึ้นก็จริงนะมันน่าจะเป็นแผนในการขยายตลาดออกไปในตลาดที่เขายังไม่ชนะมากกว่าดังนั้นเนี่ยในตลาดเหล่านั้นเนี่ยมันจะภาพมันจะเหมือน Amazon ในช่วงขยายตลาดเหมือนกันคืออาจจะยังไม่ได้ทำกำไรเยอะยกตัวอย่างเช่นLazada ประเทศไทยก็ยังขาดทุนอยู่ค่อนข้างเยอะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนเมื่อเทียบกับรายได้เนี่ยมันดูมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อดูโดยรวมในมุมของงบการเงินแล้วเนี่ยนะครับถ้ามองในมุมนักทุนสถาบันเนี่ยบริษัทนี้จะเข้าสู่ growth cycle ในฝั่ง revenue ตีเป็นหุ้น growth ได้อย่างแท้จริงอีกบริษัทหนึ่งเหมือนกันโดยรวมๆแล้วถือว่าน่าสนใจมากๆและโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับvaluation และราคาที่มันปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะมาแรปในช่วงท้ายอีกทีนึงนะครับครับอย่างอาลีบาบาเราเห็นงบการเงินคือหลายธุรกิจเนี่ยคือโตอย่างน้อยคือ2ดิจิตโตเป็นตัวเลข2หลักติดต่อกันหลายไตรมาสเลยนะครับบริษัทที่โกรธหนักๆโกรธสูงๆแล้วโตโหดๆแบบนี้เนี่ยเวลามองงบการเงินหรือมองการเติบโตนี่เรามีอะไรที่ต้องแบบกังวลหรือคิดว่าเป็น challenge สำคัญมั้ยครับครับคือถ้าในแง่ของอาลีบาบาเนี่ยเอาตรงๆเลยว่าตอนนี้ challenge สำคัญเนี่ยจะไม่ใช่ในฝั่งพื้นฐานของบริษัทแล้วพื้นฐานเนี่ยมันดีมากๆ challenge สำคัญเนี่ยผมอยากบอกเลยว่าในแง่งบการเงินก็คือ extra item ที่มันเกิดขึ้นเนาะเนี่ย point หลักเลยว่ามันจะ extra อีกหรือไม่เนาะคือบอกง่ายๆเลยว่าถ้าปีเนี้ยมา extra อีกสักทีนึงแล้วกำไรไม่โตอีกปีนึงเนี่ย
นักลงทุนจะเข้าสู่โหมดพารานอยแล้วว่าเฮ้ยมันจะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าแต่ถ้าปีนี้ไม่มีบิ๊กไอเทมเกิดขึ้นแล้วนะปีนี้นะครับจะเป็นปีที่โอ้โหกำไรจะโตแบบมโหฬารเลยเพราะอย่าลืมว่างบปีของเขาเนี่ยจบที่มีนาปีนี้นะครับก็กำไรไม่โตเลยเพราะฉะนั้นถ้าปีนี้ไม่เจอฝั่งเพนัลตี้หนักๆนะบอกเลยว่ามันจะเป็นตัวปลดล็อกและทำให้PE จากปัจจุบัน20กว่าเท่าเนี่ยเมื่อเทียบกับ Amazon ตอนนี้อยู่60 70เท่าเนี่ยมันจะแคชอัพขึ้นไปแล้วน่าจะเป็นหุ้นที่สร้างอัลฟาสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ไม่น้อยเลยครับอ่ะพี่เจษเปิดภาพมาเรื่องของความเสี่ยงไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยความเสี่ยงสำคัญของอาลีบาบาที่เราเห็นในรอบที่แล้วคือ1คือการยึดโยงกับตัวที่เป็นผู้บริหารคุณแจ็คมานะครับซึ่งตอนนี้คุณแจ็คมาลงจากตำแหน่งแล้วแล้วก็ทำตัวโลโปรไฟล์นะฮะกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือที่เรารู้กันไปในงบการเงินไตรมาสที่ผ่านมาที่อาลีบาบาถูกปรับไป 18,000 ล้านหยวนสูงที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับต่อไปอนาคตความเสี่ยงของอาลีบาบามีอะไรที่รออยู่บ้างครับผมว่าหลักๆเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยความคือธุรกิจของอาลีบาบาในประเทศเองผมว่ามันโตสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้แล้วก็น่าดูคือเรื่องความเสี่ยงก็ตอนนี้เนี่ยเรารู้ทุกคนรู้ว่าไอ้อาลีบาบาเนี่ยคือก็ถูกปรับไปใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็ไม่มีวันรู้ใช่ไหมครับว่าในอนาคตจะถูกปรับอีกไหมนะฮะอันนี้ปัจจัยแรกนะครับปัจจัยที่สองคือเรื่องการ IPO ของ Ant Financial นะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่เราเองก็อาจจะไม่ทราบได้เพราะมันก็ไม่มีใครทราบเหตุผลที่แท้จริงของรัฐบาลที่ไปหยุดการ IPO ของ Ant Financialนะครับก็แต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยผมว่ามันมีเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทำให้รัฐบาลรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าปล่อย Ant Financial ออกไป IPO เนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยลบสำหรับเมืองจีนได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจสำคัญของ Ant Financial อันนึงเลยเนี่ยคือธุรกิจเครดิตครับธุรกิจเครดิตก็คือเป็นธุรกิจที่แบบเป็นการปล่อยกู้เป็นสินเชื่อนะฮะก็ลองนึกภาพนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าเฮ้ยประเทศจีนมี Shadow Banking มีการปล่อยแบบปล่อยสินเชื่อนอกตลาดปล่อยพวกนี้นะครับก็ไอ้พวกอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับหนี้เนี่ยผมว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกับเรื่องนี้มากๆนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามที่จะควบคุมเรื่องสินเชื่อควบคุมเรื่องหนี้ของประเทศเนี่ยเพื่อให้มันอยู่ในระดับที่สามารถที่จะจัดการได้นะครับแล้วพอ Ant Financial มันไปแตะเรื่องหนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันเลยทำให้เป็นประเด็นที่ว่าการที่ Ant Financial จะไปแบบ IPO แล้วก็ทำให้มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในบริษัทได้เนี่ยมันเลยอาจจะเป็นทำให้แบบเหมือนรัฐบาลเขาแบบสะดุ้งขึ้นมานิดหนึ่งเฮ้ยพอเขาเห็นว่าเฮ้ยโอ้โหธุรกิจของ Ant Financial เนี่ยมันปล่อยสินเชื่อมากขนาดนี้แล้วก็มีผลกระทบกับคนในประเทศจีนมากขนาดนี้ลองนึกภาพนะว่าเฮ้ยจะปล่อยให้แบบนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมาเป็นแบบเจ้าของได้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้อาจจะเกิดปัญหาตัวเรื่องการ IPO ของ Ant Financial ขึ้นมาอันนี้เป็นอันที่สองนะครับที่จำเป็นจะต้องปลดล็อกถ้าเกิดหุ้นอาลีบาบาเนี่ยสามารถที่จะกลับไปเติบโตอีกครั้งนึงได้นะครับประเด็นที่3ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยนะครับในรอบนี้เนี่ยก็คือเรื่องการแข่งขันนะครับจะเห็นว่าอาลีบาบาตอนนี้มันเริ่มมีชาเลนจ์มีเรื่องคู่แข่งขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ผมเอาท็อปโฮลดิ้งของ1 UVG มานะฮะ1 UVG จะเห็นว่ามันมีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆถืออยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับก็คือพินตัวนะครับที่ผมพูดเป็นเมนชั่นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือพินตัวเนี่ยเป็นธุรกิจที่เรียกได้ว่าเป็นกรุ๊ปบายอิ้งนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่เป็นเรียกว่าเป็นดีลซึ่งมันจะแตกต่างกับของอาลีบาบานิดหนึ่งตรงที่ว่าตัวโมเดลธุรกิจเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับพวกคอน sumer คือคอน sumer ทั่วไปนะครับของพินตัวเนี่ยเขาเรียกเป็นคอน sumer to manufacturer ก็คือเอาข้อมูลจากลูกค้าเนี่ยมาแล้วก็เอาไปให้กับคนที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็ผลิตสินค้าตามมาเหมือนคล้ายๆกับเป็นกรุ๊ป buying นะครับก็ลักษณะนี้เนี่ยมันเลยทำให้บริการของพินตัวเนี่ยสามารถที่จะ penetrate เข้าไปในเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเมือง tier 4 tier 3ของเมืองจีนได้ tier 4 tier 3เนี่ยมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือ spending มันไม่ค่อยสูงนะครับเพราะฉะนั้น spending ไม่ค่อยสูงเนี่ยถ้าเกิดคุณเข้าไปทำธุรกิจอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็จะกำไรไม่ค่อยดีนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็เชื่อว่าอาลีบาบาก็อาจจะไม่ได้ไปสนใจมากเขาก็โฟกัสใน tier 1 tier 2 tier 3เป็นหลักนะครับแต่พออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเลยทำให้มันเกิดช่องว่างตลาดเนี่ยให้พินตัวเนี่ยแทรกเข้าไปได้นะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่พินตัวทำได้เนี่ยมันก็เป็นการเติบโตที่รวดเร็วมากนะครับมาดู active buyer ของคู่แข่งรายนี้นะฮะจะเห็นว่าโอ้โหมันเติบโตจาก400กว่าล้านเนี่ยตอนนี้มา800กว่าล้านนะครับเทียบเท่าอาลีบาบานะฮะใกล้เคียงกันมากๆนะครับก็เลยเป็นการแข่งขันที่เรียกได้ว่าผมว่ามันก็เลยค่อนข้างที่จะเข้มข้นขึ้นเลยเป็นสาเหตุให้อาลีบาตอนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะแบบชะลอได้ต้องแบบเร่งความเร็วนะครับไปลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์เพิ่มไปลงทุนในธุรกิจใหม่ๆเพิ่มไปลงทุนในคลาวด์เพิ่มนะครับก็อันนี้เป็นภาพรวมของการแข่งขันในปัจจุบัน
นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเป็นสิ่งที่พี่เจตเพิ่งเมนชั่นไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องการเติบโตของกำไรว่าจะกลับมาไหมแต่ถ้าเราไปดูใน earning call ของ Alibaba เนี่ยจะเห็นว่ามันมีอยู่ประโยคนึงครับที่เขาเมนชั่นว่า we plan to invest all of our incremental profit in this coming year into core strategic area such as technology innovation support program for merchant lower their operation cost user acquisition แล้วก็ experience enhancement นะครับมันเลยกลายเป็นว่าเอ๊ะถ้าเขาพูดแบบนี้เนี่ยหมายความว่าเขาจะเอากำไรที่มันได้เพิ่มมาทั้งหมดในปีที่กำลังจะเข้ามาถึงเนี่ยไปลงทุนที่หมดเลยหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้กำไรของอาลีบาบาเนี่ยอาจจะถูกกดดันด้วยการลงทุนอย่างเงี้ยไปอีกสักประมาณ 1-2-3 ปีก็เป็นไปได้นะครับแต่การที่กำไรมันถูกกดดันด้วยการลงทุนเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเทคโนโลยีธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีครับมันต้องอาศัยการเติบโตจากการลงทุนนะครับแล้วก็อาศัยการพัฒนาสินค้าพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์ที่มันแบบเป็น above the line แล้วก็ดีกว่าเดิมขึ้นมาคือมันห้ามหยุดพัฒนานะครับเพราะนั้นผมมองว่าจริงๆตัวนี้เนี่ยผมมองว่ากลับมองว่ามันเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำไปนะครับเพราะมันทำให้ competitive advantage ของ Alibaba เนี่ยมันดีขึ้นในอนาคตครับครับถามพี่เจ๊ต่อครับเราเห็นความเสี่ยงเห็น challenge ที่พี่มาร์ชี้มาแล้วมีเรื่องไหนที่พี่เจ๊คิดว่าจะต้องดูกันต่อไปจะต้องกังวลเพิ่มเติมสำหรับ Alibaba ครับครับผมคิดว่าโดยรวมๆแล้วนะเมื่อดูในมุมความเสี่ยงเนี่ยก็ถ้าในภาพของregulation ของทางการจีนเนี่ยลึกๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่น่าจะทำแบบอย่างต่อเนื่องจนถึงขนาดว่าคือถ้าผมเป็นทางการจีนเนี่ยผมจะทำลายอาลีบาบาไปเพื่ออะไรถูกไหมเขายัง need อะไรอะ tech hero เพื่อไปแข่งกับแฟงแมนในเวทีโลกอยู่เนาะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตอนเนี้ยในอนาคตเนี่ยถ้าให้ผมเบทนะเอาตรงๆเลยเพราะว่าเรื่อง risk เรื่องการปรับของประเทศจีนเนี่ยมันไม่สามารถคาดเดาได้อะเราไม่ใช่สีจิ้นผิงนะเราไม่รู้หรอกว่าคืออะไรแต่ถ้าให้ผมมองผมคิดว่าคงจะไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็คงยังมีลักษณะของการสนับสนุนให้อาลีบาบาเติบโตได้ต่อไปในอนาคตนะครับทีเนี้ยในมุมของเรื่องของการลงทุนปริมาณมหาศาลเนี่ยผมเห็นคล้ายๆพี่มาร์ชนะผมเห็นเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำนะครับก็คือเพราะว่าเวลาเป็นการลงทุนเนี่ยแม้ว่าเขาจะเอากำไรไปลงทุนแต่เวลาลงทุนเนี่ยเวลาลงในมุมงบการเงินเนี่ยเขาจะเรียกว่า capital expenditure หรือ capex capex ของเขาเนี่ยมันเวลาบุ๊กค่าใช้จ่ายเนี่ยมันตัดประมาณ5ปี10ปี15ปีเพราะว่ามันมีการตัดค่าเสื่อมหรือค่า amortization ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของภาพแบบเนี้ยมันเลยกลับกลายเป็นภาพของการเป็น growth stock อย่างแท้จริงนะเพราะว่าอะไรมันจะไม่เหมือนอย่าง Apple นะ Apple เนี่ยก็ growth นะแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆนะ Apple เนี่ย growth แต่ว่าเงินเนี่ยเหลือจนต้องเอาไปซื้อหุ้นคืนซะเยอะแต่ของ Alibaba เนี่ย potential growth เนี่ยมันสูงมากๆมันมีอะไรที่เขาเห็นว่ามันน่าลงทุนมากๆคุ้มกว่าการไปจ่ายปันผลคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเข้า character เข้าลักษณะของความเป็น growth stockอย่างแท้จริงนะครับแล้วพอดู strategic ที่พี่มาร์ชสรุปมาวันนี้ซึ่งมันครอบคลุมมากๆเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเขาเดินอย่างมี strategy ที่รองรับอย่างชัดเจนถ้ามองในมุมของคู่แข่งอย่างหินตัวเนี่ยก็จะผมว่ามันเป็นตลาดเนี้ยเขาเรียกเข้าขายเป็น oligopoly คือสามารถมีผู้เล่นได้มากกว่า1รายอยู่แล้วแล้วก็ถ้าดูดีๆเนี่ย segment ที่เขาจับเนี่ยหินตัวจะออกไปทางรากหญ้านิดนึงมันก็อาจจะเป็นคนละเซกเมนต์กันนิดนึงผมว่ามันมีที่อยู่ร่วมกันได้ภาพของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ผมว่าจะไม่เข้มข้นเหมือนแบบ Lazada Shopee ที่แบบโอ้โหแข่งโปรโมชั่นกันลดแหลกแล้วก็ขาดทุนแข่งกันอยู่ในประเทศไทยมันคงไม่ได้เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าวิเคราะห์กันมาจนถึงตรงนี้เป็นผมมองเป็นในเชิงบวกนิดนึงถ้าถามว่าเป็นวิกฤตหรือโอกาสเนี่ยก็มองไปว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าเหมือนกันนะครับในตอนนี้ครับครับพี่เจตบอกว่าจะมีเสริมเรื่องของการดู valuation ด้วยนะของAlibaba ที่พี่เจตบอกโหตอนนี้ราคามันลงมาเยอะมากเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูปัจจัยพื้นฐานปัจจัยทางการเงินแล้วก็เรื่องคู่แข่งเรื่องความเสี่ยงนี้มีคำแนะนำเรื่องการประเมิน valuation ยังไงบ้างครับครับก็คือในสไลด์ล่าสุดของพี่มาร์ชเนี่ยจะมีพูดถึงคำว่า take rate 4% take rate เนี่ยคืออะไรเนาะคือกลมๆเลย take rate เนี่ยก็คือรายได้เท่านี้แล้วคิดtake rate เท่าไหร่จากตัว GMV ที่ร้านค้าคิด
มัน business model ของ Alibaba เนี่ยมันจะคิดเป็นเหมือนค่าฟรีของการใช้แพลตฟอร์มนะครับอันเนี้ยมันก็เลยทำให้เวลานักลงทุนสถาบันมองเนี่ยตอนนี้หนีไม่พ้นนะในการมอง Alibaba เนี่ยเปรียบเทียบกับ Amazon ยักษ์ใหญ่ e-commerce เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าดูในแง่ของรายได้เนี่ยรายได้ของ Amazon เนี่ยมันจะดูดีกว่า Alibaba เยอะเพราะเขาเนี่ยขายของเองด้วยไม่ได้ชาร์จเป็นtake rate จากร้านค้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูในแง่ของ price to sell เนี่ยนะ Alibaba เนี่ยมันจะสูงกว่า Amazon พอสมควรก็คือตอนนี้ Alibaba อยู่ประมาณ6เท่าแต่ว่า Amazon เนี่ยอยู่4เท่าเวลาคนบอกว่าให้ดู price to sell เนี่ยมันมีจุดที่ต้องระมัดระวังอย่างนึงว่า2ตัวเนี้ยมันดูเทียบกันแบบนี้ตรงๆไม่ได้มันถ้าดูมันควรจะดู price to GMV อะไรเงี้ยอาจจะเป็นอะไรที่เหมาะสมมากกว่าดังนั้นเนี่ยกลับไปดูที่แบบพื้นฐานสามัญเลยเวลาดู valuation ก็คือในแง่ของ PE ratio นะผมก็ตาม Alibaba มานานนะตั้งแต่สมัยเป็น fund manager เนี่ยผมมีโอกาสได้ลงทุนใน Alibaba ตอน IPO ด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยราคาอยู่ประมาณ39บางถ้าจำไม่ผิดนะหลัก10อะแต่จำไม่ได้ว่ากี่10นะตอนนั้นเนี่ยทั้ง house เนี่ยที่ CMB principal ก็คือชอบมากๆเลยแล้วบอกว่าแบบโอกาสเติบโตในแบบสูงมากๆจริงๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็เมื่อไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาถ้าดูในแง่ PE เนี่ยผมจำได้ Alibaba เคยดันขึ้นไปถึงแบบ40 50เท่านะครับแล้วก็เคยมีระดับ PE ratio ที่สูงกว่า Tech อเมริกายกเว้น Amazon นะสูงกว่าพวกตระกูล Microsoft Apple Google อะไรพวกเนี้ยวันเนี้ยมันสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบประมาณ6ถึง12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันกด valuation ของ Alibaba นะครับถ้าเทียบปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเรามองไปที่ตัว PE นะครับเมื่อมองเป็น trailing ด้วยนะคือมองย้อนหลังเนี่ยกลมๆเนี่ยตอนนี้ Alibaba เนี่ยเทรดอยู่ที่ประมาณ22ถึง23เท่าเท่านั้นเองขณะที่ Amazon เนี่ยยังอยู่ประมาณ60เท่านะครับก็ดูในแง่ valuation ก็ถือว่ามีมุมที่น่าสนใจมากครับครับพี่เจตบอกเป็นโอกาสนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องอยากรู้แน่นอนนะบางคนอาจจะไม่ถนัดไปซื้อหุ้นหลายตัวนะครับถ้าหากว่าจะหากองทุนที่ลงทุนในหุ้น Alibaba พี่เจตมีคำแนะนำยังไงบ้างครับครับก็สำหรับกองทุนที่ลงใน Alibaba เนาะอย่างถ้าวกกลับไปที่ long term call ของทางฟิโนเมนาเนี่ยปกติเนี่ยเราก็ต้องเลือกนะว่าเราลงทุนระยะยาวอ่ะเราจะเป็นสไตล์ไหนซึ่งฟิโนเมนาชัดเจนว่าเราเลือกที่อยากจะเป็นสไตล์ growth style ก็คือหาอะไรที่มันเติบโตครับเพราะ long term call ของเราก็จะหนีไม่พ้นหุ้นที่เป็นหุ้นเติบโตหุ้นเทคโนโลยีนะครับแบบเนี้ยนะครับก็อย่างกองทุนที่เรานักลงทุนฟิโนเมนาเนี่ยชื่นชอบเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือตัว one UGG นะแล้วก็ถ้าไปดู1 UGG เองเนี่ยราคามันก็ปรับฐานมาพอสมควรเลยเพราะว่าในช่วงที่โกรทมันมีการปรับฐานรวมไปถึง Alibaba หรือ Tech จีนก็เป็นท็อปโฮลดิ้งด้วยไม่ว่าจะเป็น Tencent Alibaba หรือตัวนี่ก็เป็นตัวนึงเลยนะครับที่คิดว่าน่าสนใจในส่วนของ Long Term Call อีกตัวนึงเนี่ยเวลาลงทุนเนี่ยก็ควรจะไปแตะแถว MSCI China MSCI China หรือ All China เนี่ยก็จะมีสัดส่วนของหุ้นเทคอยู่ในสัดส่วนที่เยอะพอสมควรนะครับก็คืออย่างกองทุนที่ทางฟิโนเมนาแนะนำก็จะเป็นกองอย่าง K China 2กองทุนนี้ก็เป็น2กองทุนยอดนิยมอีกกองนึงคือ TMB COF นะครับก็มีอยู่3กองทุนนี้นะครับที่น่าสนใจแล้วก็บอกได้เลยว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนในจังหวะนี้เลยครับครับ3กองนะครับ1 UGG K China แล้วก็ TMB COF นะครับมาปิดท้ายที่พี่มาร์ชครับเราคุยกันมาว่าอาลีบาบาวันนี้วิกฤตหรือโอกาสพี่เจตบอกว่าเป็นโอกาสนะครับมีสรุปสั้นๆพี่มาร์ชมองว่ายังไงแล้วจะเอายังไงต่อกับอาลีบาบาดีครับก็จริงๆเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยถ้าผมเสริมพี่เจตในมุม valuation แล้วกันครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูตัว free cash flow ของอาลีบาบาครับจะเห็นว่า free cash flow ของอาลีบาบาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก30 billion US dollar นะครับถ้าเราไปดู market cap ของอาลีบาบาตอนเนี้ยมันก็คือประมาณอยู่แถวที่590หรือ600 billion US dollar นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราซื้ออาลีบาบาด้วย free cash flow ณวันนี้เนี่ยนะครับณวันนี้เนี่ยก็คือ30 billion ด้วยมูลค่าการตลาดที่600 billion หมายความว่าเราซื้อที่ free cash flow ประมาณ20เท่านะครับซึ่ง20เท่าเนี้ยหมายความว่าถ้าเราซื้อวันนี้เนี่ยประมาณสักอีก20ปีมันจะคืนทุนนะครับแต่นะครับแต่เราต้องคิดในมายว่าอีเวนต์ว่าปี2ปีนี้ถึงแม้ว่ากำไรมันอาจจะไม่ได้โตมากอย่างที่ผู้บริหารเขาให้วิวใน earning call นะครับแต่ผมเชื่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาโตเหมือนเดิมนะครับแล้วพอมันกลับมาโตเนี่ยไอการเติบโตระดับ 20-30% เนี่ยมันจะทำให้ตัว free cash flow ของ Alibaba เนี่ยมันจะเติบโตได้มากกว่านี้มันจะไม่ได้อยู่ที่30 billion แน่ๆนะครับ
แล้วถ้าเกิดว่ามันเติบโตได้มากกว่านี้เผลอๆตอนนี้เนี่ยราคาที่เทียบกับ market cap เนี่ยอาจจะอยู่สักถ้า take into account ตัวการเติบโตนะครับผมว่ามันอาจจะอยู่สักประมาณ 10-15 เท่าของ market cap นั่นหมายความว่าถ้าเกิดซื้อ Alibaba วันนี้เนี่ยก็อาจจะใช้เวลาคืนทุนแค่ 10-15 ปีเท่านั้นกับธุรกิจที่เป็นเบอร์1ของเมืองจีนและจะเป็นรายใหญ่ของโลกแล้วก็เป็นธุรกิจเทคโนโลยีที่กลุ่มสัดส่วนที่เป็นสัดส่วนที่ใหญ่ของอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอีเวนต์ว่าจะมีมูลค่าของตัวเองเนี่ยเป็นหลักแบบบิลเลียนแบบเป็น100บิลเลียน500บิลเลียนแล้วก็ตามนะครับผมเชื่อว่าราคาAlibabaไม่น่าจะอยู่ตรงนี้ในอีก10ปีข้างหน้าหรือว่า5ปีข้างหน้านะครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยมานึกถึงคำพูดของทั้ง Warren Buffett แล้วก็ Charlie Munger นะครับเขาบอกว่า we try to profit from always remembering the obvious than grasping the exoteric นะฮะคือเขาจะบอกว่าบางทีเรื่องการลงทุนเนี่ยเราอย่าไปดูภาพเล็กมันมากอย่าไปแบบเขาเรียกว่าเขาชาลีมังเจอร์บอกว่าเป็นการโอเวอร์แอนาไลซ์นะครับก็คือไปแบบเจาะภาพเล็กๆจนแบบว่าโอ้โหเจาะมันถึงจุดแล้วก็ไปโฟกัสกับภาพเล็กจนบางทีเราลืมภาพใหญ่ว่าอาลีบาบามันเป็นธุรกิจที่แบบทุกคนเห็นทุกคนรู้มันออเวียสมากๆอยู่แล้วว่ามันคือผู้ชนะนะครับแล้วทำไมเราถึงจะไม่ลงทุนนะฮะด้วยวิกฤตเล็กๆด้วยจุดบอดเล็กๆด้วยข้อเสียเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในระยะเวลาแค่2-3ปีกับไลฟ์ไทม์การลงทุนระยะยาวที่มันอาจจะยาวไปถึงแบบ10-20-30ปีนะครับซึ่งไอ้การทำอย่างนี้บางทีมันอาจจะทำให้พลาดโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิตไปได้ครับครับก็ปิดแบบหมดจดงดงามนะครับไม่ต้องสรุปอะไรเพิ่มเติมไปเลยนะครับก็ขอบคุณพี่เจษพี่มาร์ชครับคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ฮะผมเห็นคอมเมนต์หลายๆครั้งในหลายๆตอนเนี่ยหลายๆท่านก็มีคอมเมนต์มีคำแนะนำที่ดีมากเลยนะครับถ้าดูรายการวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างพิมพ์เข้ามาคุยเข้ามาแนะนำกันได้นะครับอยากให้เราไปเจาะหุ้นตัวไหนไปหาหุ้นตัวไหนหรือไปวิเคราะห์อะไรเพิ่มเติมยังไงพิมพ์มาบอกได้พี่เจษพี่มาร์ชครับทุกคนทีมงานอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับก็อัลฟาอินเวสเตอร์นักทุนหาหุ้นอัลฟานะครับวันนี้ผมพี่เจษพี่มาร์ชทีมงานฟีโนเมนาลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ